วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนเส้นทางอริยะนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโคปัพพชานามาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงสนทนาเนื่องด้วยมีพระใหม่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาในวันนี้3รูปด้วยกันท่านอาจารย์รูปซ้ายมือก็คือพระอนุสรมีนโยทินได้ฉายานาถปุญโญเป็นลูกชายของคุณแม่คุณพ่อบุญเอกคุณแม่ราวันอีก2นาคก็คือ2ไม่ใช่2นาค2พระก็คือพระณัฐพงศ์วรารัตนวรารัชชัยฉายาสถาภิรโมพระรูปสุดท้ายก็คือพระภาวิตจินดากิจประเสริฐชยาภูริรัตโนที่ได้บวชมาไร่เรียงวันกันเพียงแค่หนึ่งวันใช่ไหมหนึ่งหรือสองสองวันใช่ไหมฮะผมไปยืนอยู่ไอ้หนุ่มๆมันมาทำไมไม่รู้มันมาทำไมมาบวชนาคแกนักกันที่ไหนอ่ะคณะสงสูงอ่ะใครไปแอบอยู่ที่คณะสองวันนักกันที่คณะสองอ่ะแต่เป็นพระคณะ7ใช่ไหมนั่นเป็นนักการที่คณะ2ไอ้คนนัดไปโผล่ที่คณะ2สูงๆก็เลยพากันไปบวชไปวิหารต่อใช่ไหมก็ได้บวชมาแล้วสำหรับพระนาคทั้งสำหรับพระณัฐพงศ์กับพระภาวิชก็ยังไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานมองๆไว้ไหมมองๆไว้ยังมีบ้างยังมีมองๆไหมฮะยังไม่มีแฟนมีก็มีมาจริงนะมีก็มันมาจริงๆผู้หญิงนะถ้าเราจริงกับเขาเขาก็จริงกับเราบทถ้าบอกถ้าผมชอบผมต้องชอบจริงๆนะถ้าคุณบอกยังไม่มีแฟนเนี่ยคุณต้องไม่มีแฟนถ้ามีแฟนแล้วบอกผมอย่าเอาผมเป็นตัวเลือกถ้าพูดจริงๆฮะมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนมาอารมณ์ร้อนไปแย่งแฟนเขาอารมณ์ร้อนนะแล้วหล่อแบบเราหล่อพอแย่งได้ไหมพอแย่งได้เลยอ่ะ
ให้อยู่คอนิชวาโดยตาชิมาชิตะมันใช้ได้เลยนะเรามันภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเคยจีบสาวมั้ยยังครับครับนี่เคยหรือยังไม่ครับพอเขาถามก็ถามมั้ยครับอะไรเอานี่มีบ้างฮะแล้วรักเขามั้ยยังได้นะครับรักผู้หญิงมั้ยยังรักเลยครับรักตอนเป็นฆราวาสนะเป็นพระก็ตัดไปชั่วคราวนะแต่ไปชั่วคราวแต่ว่ารักใครรักให้มันจริงอย่าไปโลเลโลเลไม่ได้หรอกมันสงสารเขาผมเป็นคนสงสารผู้หญิงถ้ารักใครก็รักคนเดียวเลยไม่ได้หรอกมันสงสารเขาเราไปหลอกเขาไม่ดีเราคนใจเสียไม่ดีถ้าเขาทำกับเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงคิดในมุมกลับฮะรักใครก็รักมันจริงเลยผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่ดูทีวีรักใครก็รักจริงไม่ใช่เลือกไอ้คนที่เราถูกตานั่นนะคนนั้นนั่นแหละเห็นปุ๊บแล้วนะแล้วรู้สึกfallen in love with you เข้าใจมั้ย fallen in love with you or in love with you ตกหลุมรักกันแล้วมันใช่อ่ะเราเจอแม่เด็กใช่มั้ยใช่เจอแล้วใช่คนนี้เลยใช่มั้ยคนเดียวใช่มั้ยสวยไหมแม่เธอสวยไหมแม่เธอสวยไหมเธอคิดว่าแม่เธอสวยไหมลูกฮะเราคิดว่าพ่อเธอมาได้กับหลวงพ่อขี้เหล่อย่างเงี้ยมันเหมาะสมกันไหมฮะเหมาะสมกันมันเจอกันแล้วใช่เลยไอ้ส่วนนู้นไม่ได้ใช่เวลาอธิษฐานเนี่ยท่านจำไว้นะผมเคยเล่าให้โยมฟังในทีวีผมเกิดไปลำบากใจอยู่งานนะท่านก่อนจะเทศก็เนี่ยจะว่าเจ้าคุณทำวัดไร่ขิงเนี่ยพี่แย้มเนี่ยก็ไปเทศงานใหญ่เนี่ยงานบ้านเขาอยู่วัดอรังคำหยาดทางแถวบางเลนนครปฐมพ่อเขาตายพ่อท่านตายเจ้าคุณไปเทศงานพ่อผมหน่อยผมก็ไปพอไปถึงพี่เขาประวัติพ่อผมหน่อยไม่มีอะเทศเราเองครับเอาไม่มีผมจะเทศยังไงเราเอาแต่ชื่อก็พอไม่ใช่แล้วพ่อแต่งงานยังไงประวัติเป็นไงเทศไปเถอะที่นั่งสามคนเนี่ยแม่ผมทั้งนั้นแหละแม่เขานั่งเรียนสามคนและในสามคนนั้นมีลูกชายบวชพระคนละคนผมนึกผมจะเทศยังไงวะเนี่ยแล้วไปดูหน้าพ่อเขานะก็หน้าตาต่างจังหวัดน่ะนี่ท่าทางเพียงไม่จะชู้ไปมีคำตอบอบุญธรรมาสโอ้คนเรานี่ดูเวลาทำบุญกันเนี่ยตอนตายนะจะมีคำอธิษฐานสุดท้ายใช่ไหมถ้าผัวตายก่อนเมียก็ขอเกิดเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติถ้าเมียตายก่อนกับผัวก็จะอธิษฐานขอเกิดเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติถ้าพ่อแม่ตายลูกก็ขอเป็นลูกเป็นแม่กันทุกภพทุกชาติใช่ไหมพบชาติมันมีชาติเดียวที่ไหนอ่ะทำไมพ่อเขาไม่อธิษฐานชาติละคนเว้ยมันต้องอธิษฐานชาติละคนท่านจำไว้นะท่านผู้ชมจำไว้ขอว่าถ้าตราบใดไม่สิ้นกิเลสนะที่อธิษฐานกันไว้เนี่ยทุกภพทุกชาติมนวินว่าแต่เกิดเป็นแสนแสนชาติเนี่ยขอชาติละคนจะได้ไม่ยุ่งถ้าชาติหลายๆคนมันบางทีมันก็ยุ่งใจอ่ะมันทำคำตอบยากก็ไปบรรลุเหตุผลตรงนั้นเองอ๋อเราอธิษฐานของเราไว้นะส่วนผมก็อธิษฐานไว้เยอะผมก็เลยไม่กล้าผมกลัวตายถ้าผมสึกออกไปมันเยอะท่านยังไงก็ต้องตายแง่ๆอยู่แล้วนะผมไม่อยากยุ่งแล้วก็เห็นชาติละคนฮะช่างภาพชาตินี้กี่คนมีคนเดียวครับแน่นะถูกรักเขาให้จริงเถอะชีวิตรักเขาให้จริงรักจริงแล้วมันจะมีคุณค่าโอ้โหผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยรู้จักผู้หญิงสวยที่สุดในโลกไหมใครสวยที่สุดในโลกแฟนผมครับฮะใครผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดในโลกแม่รู้จักผู้หญิงที่เรารักก็แม่เราไม่ได้พูดถึงแม่เราพูดถึงผู้หญิงคนอื่นไม่ต้องมาเลี่ยงแล้วแม่เขาสวยสำหรับพ่อท่านถ้าผู้หญิงคนไหนดีที่สุดในโลกแม่ท่านแน่นอนล่ะใช่ไหมฮะ
แต่ว่าท่านอ้นเนี่ยเขาก็บทด้วยเหตุผลว่าคุณพ่อจากไปคุณพ่อบุญเอกมีนายโยธินถึงแก่กรรมเป็นผู้บริหารตลาดโชคชัย4รู้จักโชคชัย4มั้ยโชคชัย4คืออะไรเป็นย่านเป็นซอยโชคชัย4คืออะไรมั่งมีสีสุขก็โชคชัย4แล้วไปเขียนมานะโชคชัย4เนี่ยตลาดโชคชัย4มั่งมีสีสุขโชคชัย4มั้ยอายุวันโนสุขขังพลังสี่ไหมถ้าอะไรที่พระท่านให้พรเนี่ยอะไรเป็นสี่เป็นสี่นะตลาดโชคชัยสี่ถ้าเขียนว่ามุมนี้ก็ข้ามุมนี้มั่งมีสีสุขข้ามุมนี้อะไรอายุวันโนสุขพละข้ามุมอื่นล่ะแก้วแหวนเงินทองว่าก็ดักมันสี่มุมสี่ท่านไปเขียนป้ายว่าบริหารตลาดหรือเปล่านั่นแหละก็ไม่เป็นสี่ช่องมันจะเป็นโชคชัย4ใช่ไหมไม่ใช่ขาเจ็บขาหักโดนกระทืบแน่ๆอะไรแบบนี้ไม่มีตลาดเราไม่มีใช่ไหมไม่มีนะฮะถ้ามันไม่ตีการตลาดมันก็ไม่โดนใช่ไหมถ้ามาซื้อของไม่เป็นไรถ้าเกะกะมาอีกแบบนึงไปอีกแบบนึงนะพอโรงพักมันอยู่ในตลาดใช่ไหมบางครั้งนั่นคุณพ่อก็จากไปแล้วก็มาแล้วรู้ถึงพระคุณพ่อก็เลยมาบอกเพราะจริงผมชวนไว้นานแล้วนะช่วยเขาไม่นานแล้วคุณบุญเอกนี่เขาก็เป็นผู้ชายสะอาดสะอ้านเชียวหล่อหล่อถึงไม่สูงเขาก็หล่อนะใช่ไหมแม่ใส่แหวนเบิ้ลเริ่มใช่ไหมยังอยู่ไหมนะอีเม็ดนั้นอะแหวนแล้วนะแหวนแล้วนะหยกใช่ไหมมาพบกันอะที่สระโพมาปรึกษาเรื่องจะสวดมนต์ทั้งตลาดโอ้โหโยมตลาดโยนิบอลเลอร์บอเทอร์จะทำยังไงได้ยินท่านตลาดสวดไม่สวดไม่รู้หรอท่านเอาเป็นว่าให้คนมันได้ยินมันไม่สวดมันก็ได้ยินมนต์กรอกหูวันพระหนึ่งให้ได้ยินมนต์กรอกหูแล้วก็ช่วงว่างๆเดี๋ยวผมก็เอาเทปพระไปเปิดเอาซีดีไปเปิดแม่ค้าแม่ขายเนี่ยมันไม่มีโอกาสฟังพระจริงจังหรอท่านผมมันทำงานนะฮะโหก้นผิดเท่านั้นแหละแล้วก็บทีที่พระเทศเนี่ยเรื่องดอกเรื่องดวงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องสมณะเทเมาเรื่องกินเหล้าเมายามาอาจจะฟังพระผ่านหูมันอาจจะดีขึ้นก็ได้บางทีคำสองคำมันก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ถึงเวลาวันพระท่านก็ไปสวดมนต์ให้ผมก็แล้วกันไปนำนั่งสมาธิแล้วตรงไหนล่ะตรงกลางตลาดนั่นแหละแล้วทำไงอ่ะผมก็เลยต้องเอาเครื่องขยายไปติดทั้งตลาดใช่ไหมต้องไปวางระบบทั้งตลาดนั่นน่ะเราจัดประเพณีนะฮะก็มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรให้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีคนเราก็คิดฮะเอาบุตรให้พ่อบอกว่าเอาลูกพ่อแต่พ่อได้มาแห่ไหมครับพ่อได้มาแห่ได้ไหมมาครับบอกเอาลูกพ่อมาด้วยเราจะบวชให้ท่านก็เอาลูกพ่อมาด้วยอยู่นี่เพื่อว่าคนจะได้เห็นว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยก็ยังนะลูกบวชให้พ่อก็ถือรูปมาด้วยใครเป็นคนถือน้องชายใช่ไหมน้องชายถือนั่นแหละให้เขารู้สึกว่าได้มาบวชชีวิตพ่อชีวิตแม่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนแล้วท่านลูกเท่านั้นแหละมนุษย์ในโลกใบนี้นะฮะคำว่าลูกสำคัญที่สุดท่านยังไม่เป็นพ่อคนไม่รู้หรอกเนี่ยพอเป็นพ่อคนใช่ไหมรู้ได้ไหมตายแทนได้ไหมตายแทนได้ไหมแล้วให้มันเกิดมาทำไมอยากเห็นหน้าตื่นเต้นไหมเวลาที่มีลูกนี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเอาแม่เวลาตั้งท้องตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงดีใจเราจะต้องเจ็บนะจะต้องเดินเหินลำบากเจ็บแป๊บเดียวไม่เป็นไรแป๊บเดียวยังไง9เดือนเนี่ยกับอีก 3-4 ปีนี่ไปไหนไม่ได้นะแล้วมีมาทำไมความรู้สึกของผู้หญิงอ่ะมันเป็นไงมันดีใจค่ะดีใจยังไงเอาดีใจยังไงที่ไม่มีแผ่นหน้าลูกแล้วถ้าเกิดไม่มีอ่ะไม่มีก็รู้ใจมันอยากจะมีใช่ไหมใจรู้สึกว่าอยากจะมีใช่ไหมฮะตั้งใจไม่มีไม่ใช่ใจเรารู้สึกว่าอยากจะมีลูกอยากจะมีแค่สองคนใช่ไหมได้สวดมนต์อ่ะ
ก่อนจะนอนด้วยกันก็สวดมนต์ไหว้พระซะก่อนเทวดานางฟ้าองค์นั้นจะมาเป็นลูกนะเชื่อทิฏฐานกันไว้นะใครมาก่อนก็ขออาศัยร่างข้าพเจ้าเรือนข้าพเจ้าเนี่ยเป็นที่อะไรเป็นเหมือนศาลเจ้าเอาร่างภรรยาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนคนทรงจริงแล้วแม่นี่คือคนทรงคนทรงตัวจริงคือแม่เพราะเราทรงวิญญาณหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเขาเลยแต่เรารู้จักเขาตั้งแต่อดีตชาติภพชาติเปลี่ยนไปแต่จิตใจมันดวงเดิมไอ้การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการคัดกรองดวงวิญญาณที่ไม่ดีมันมีคนรอมมันมีวิญญาณที่ไม่ดีจะมาเกิดเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่การไม่ได้อธิษฐานกับการถูกคัดกรองด้วยมนต์แม้แต่เราสวดอิติปิโสสวัสโตสุปฏิปันโนเสร็จแล้วอธิษฐานเนี่ยเป็นตัวคัดกรองแล้วลูกเกิดมาก็จะดีทุกคนถึงเกิดในป่าในเขานะเอาเถอะมันจนดีไม่ว่ากันจนดีมันไม่ได้หมายความว่าลูกคนรวยมันจะดีทุกคนเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะรวยก็หายนะมากถ้าพอพูดชั่วเนี่ยหายนะร้ายเลยนะหายนะร้ายเลยแบบผมเนี่ยถ้าผมเป็นชั้นราชนาผมกินเหล้าเมายาเสพผู้เสพคนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผมเป็นพ่อบ้านนอกไม่เป็นไรลองผมเป็นเจ้าคุณสิฮะลองพลาดไปสิท่านหายนะทั้งศาสนาเลยนะโอ้โหผมไม่ต้องเกิดเลยนั้นคนรวยคนจนนี่วัดกันไม่ได้ว่ากันที่ว่ามีคนดีแล้วก็ครอบครัวมีความสุขไม่นำความเดือดร้อนมาให้ลูกสามคนนำความเดือดร้อนมาให้ไหมแม่มีไหมไม่เลยนะรักเราดียกเว้นอีนางนั่นคนเดียว มันชอบนะมันชอบนะเอาไปทะเลาะกันแล้วคนที่จะใกล้แม่ที่สุดคือคนนั้นใช่ไหมอีนาสุดท้ายเลยเนี่ยคู่ทะเลาะคนเนี้ยแต่ท่านอยู่ด้วยกันยันตายเราอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยทุกวันเนี้ยทะเลาะกันยันตายวันไหนไม่ฉุบมันวันไหนมันไม่กวนอารมณ์แม่ก็ไม่สบายถูกไหมนี่ไม่กวนอารมณ์เลยเคยรู้สึกไหมเหงาเหงาไหมเหงาไหมนะทำไมนึกว่าอารมณ์น่ะโมโหโมโหแต่ก็เดินลมเดินดีใช่ไหมแล้วก็ประหลาะประหลาะประหลาะใช่ไหมมันแย่ให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็ประหลาะเราแล้วเล็กๆคู่กันนะแล้วก็คุณบุรีก็สิ้นไปก็จะมีพิธีพระราชทานพระศพเพราะได้เครื่องราชใช่ไหมคือพอรวยมาแล้วก็ชอบเรื่องบุญชอบบุญกุศลโรงเรียนสงฆ์ก็เทียมให้ผมไปใช่ไหมให้ผมไปตอกเสาเข็มไอ้ผมก็ไม่กล้าตอกเพราะตะแกรงโยมผู้หญิงพระผู้ชายสองคนน่ะจะอยู่ข้างเรียนน่ะไอ้ท่านรู้จักไหมสงฆ์เทียมอ่ะรู้จักแกนั่งมองเนี้ยแล้วไอ้บ้านสูงกว่าโรงเรียนเนี่ยถามครูใครน่ะพาโรงเก่าแต่ไอ้รถไฟมันผ่านนะผ่านที่แกยาวๆอะได้เงินต้องเยอะอ่ะคนดีเลยอะยังไปเรียกมาช่วยวางศิลาเลิกช่วยอะไรตอกเสาเข็มให้หน่อยเรามี 300,000 มาตอนนั้นแกบอกว่าหอพระเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าภาพเองเขาไม่ชวนโรงเรียนเขาไม่ชวนเขาไล่ออกเพราะรวยกว่าเขาพาโรงรวยกว่าพาโรงรวยกว่าโรงเรียนนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นนั่นแหละนะแล้วผมก็เทศบ่อยๆอยู่เหมือนกันไอ้เรื่องพาลงรวยกับโรงเรียนเนี่ยเวลาบุญมันมาเนี่ยมันมาของมันเองนะไอ้ที่ตรงนั้นขายไม่ได้นะที่แกตรงนั้นไอ้รู้จักที่ไหมรู้จักขายไม่ได้นะเพราะมันยาวๆใช่ไหมพอทางด่วนมายาวเลยคันนี้ยาวแล้วทำไงฮะเขาก็ไม่จ้างอะสิแต่แกรักโรงเรียนแกรักนักเรียนแต่พอออดไม่เชิญเสร็จผมมาทั้งไอ้เสื้อขอกระเช้ากันแหละแต่มี 300,000 กว่าบาทตอนนั้นพอที่สุดไอ้ห้องสมุดตอนนั้นอ่ะมันต้องเสียตังค์เลย2คนนั่นบริจาคแล้วได้หอพระมีหอใช่มั้ยเวลาผมตามแม่นก็คนมันนั่งมองเงี้ยทําไมไม่เชิญบ้างคล้ายๆแบบทําไมไม่เชิญบ้างแล้วก็เชิญซะสิฮะแล้วมองคนต้องมองออกนี่ก็เป็นเหตุเปล่าหรือว่าองค์นี้บวชเพราะอะไรคุณพ่อสิ้น
เลิกสิ้นไปแล้วก็บวชเพื่ออุทิศส่วนคุณพ่อส่วนเรื่องอื่นจะเป็นยังไงนั้นอาตมาภาพก็จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้หยุดมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
ดีเสริมบารมีทุกวี่วันกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ชายจะเข้าพิธีอุปสมบทนั้นย่อมมีด้วยกันหลายประการนะคะตามเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่บวชแล้วจะได้อานิสงส์หรือได้บุญอย่างไรนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวในขณะที่บวช ด้วยค่ะหากปฏิบัติดีแล้วการบวชนั้นก็ถือว่าจะเป็นอานิสงส์ถึงพ่อแม่และครอบครัวได้นั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ